ำหรับ Vlog EP นี้นะคะเราจะนำเทคนิคอะไรคะมาถ่ายวิดีโอโฆษณาตัวนี้ True Miller ค่ะมีคำว่ามิลเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเกี่ยวกับกระจกนะคะเพื่อนๆเคยสงสัยนะคะหนึ่งคนหนึ่งแหละที่สงสัยนะว่าเวลาที่เราเห็นภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในงานวิดีโอโฆษณานะคะหรือว่าจะเป็นในหนังก็ตามอะไรเงี้ยจะมีช็อตที่แบบเอ้ยถ่ายนักแสดงเนี่ยที่กำลังส่องกระจกอยู่นะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะถ่ายทำแบบตรงๆเนาะเพราะว่าตากล้องอ่ะไม่สามารถมาจับภาพนักแสดงแล้วอยู่หลังนักแสดงได้เพราะว่ามันจะปุ๊บเพราะว่ามันก็จะเห็นตากล้องอ่ะอยู่ในกระจกนั้นด้วยมันไม่สามารถทำได้นะคะจริงๆเขาคือเขาแบบเอามาทำ post production แหละซึ่งทำให้รู้สึกว่าหลอกว่ากำลังถ่ายในกระจกแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีใครอ่ะถ่ายในกระจกได้แบบนั้นเนาะเราก็เลยนำมาคิดกับเรื่องที่จะมาลองทำโฆษณาในวันนี้นะคะสำหรับสินค้าที่เราจะมาลองทำในวันนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะคะเราเลือกนำมาใช้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะผูกเรื่องได้ดีนะคะประมาณนี้โดยที่พอมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับกระจกอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าก็ต้องเป็นอะไรที่แบบส่องหน้าอะไรเงี้ยน้องปางก็เลยลองเสนอดูว่าเอ้ยงั้นเอาเป็นครีมทาหน้านะมันจะได้เห็นชัดๆว่าเอ้ยมันถ่ายกระจกอะมันถ่ายแบบไหนประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้โดยที่สินค้าวันนี้ก็คือครีมทาหน้าใช่ค่ะสินค้าวันนี้ก็คือครีมทาหน้าโดยตัวเนื้อเรื่องของที่เราอยากจะเล่าค่ะก็คืออยากจะเล่าผ่านการที่ผู้หญิงคนนึงที่ร่างกายแบบหน้าตาแบบสุดโทมสุดโทมสุดโทมแบบชั้นหมองจังเลยอย่างเงี้ยแต่พอได้ใช้ครีมเนี้ยเอ้าเป็นคนใหม่เฮ้ยฉันสวยเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยก็คืออยากจะใช้เทคนิค True Miller ประกอบในการที่ทำวิดีโอโฆษณาตัวนี้ด้วยก็แน่นอนค่ะสำหรับสินค้าที่เป็นพวกครีมเนาะก็คือจุดขายก็คือส่วนใหญ่ก็คือช่วยบำรุงช่วยฟื้นฟูอะไรเงี้ยค่ะเพนพอยต์ของสินค้าที่จะมาตอบโจทย์กับคนที่ดูว่าแบบเห็นรู้สึกว่าอยากใช้ก็แน่นอนอันนี้ก็ที่น้องตาลคิดมาก็คือเริ่มต้นด้วยนักแสดงที่หน้าหมองก็คือเปิดด้วยเพนพอยต์เลยว่าโอ้โหนักแสดงหน้าหมองแบบหน้าโทรมจังทำยังไงดีก็คือไปหยิบครีมมาใช้อันนี้คือเพนพอยต์ที่เราเอามาเล่นนะคะคือคนดูทาร์เก็ตกลุ่มที่เห็นแล้วอาจจะเฮ้ยเหมือนฉันเลยต้องใช้นะคะหมองละประมาณนี้ค่ะก็เลยเอาอันเนี้ยมาเล่นเปิดเรื่องนะคะเป็นเพนพอยต์ว่าควรจะใช้ครีมนี้ค่ะประมาณนี้มาส่วนต่อไปมาส่วนที่โปรดักชันนะคะซึ่งโปรดักชันเนี่ยอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกรีนสกรีนค่ะที่แปะลงบนกระจกนะซึ่งกรีนสกรีนก็ที่แปะลงกระจกก็จะเป็นอาจจะเป็นกระดาษเขียวธรรมดาแหละเพราะจริงๆเราใช้กระดาษเขียวแบบกระดาษทำงานศิลปะกลุ่มอะมาแปะลงบนเฟรมที่เป็นกรอบที่เป็นกรอบกระจกอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอากระจกจริงออกก่อนเนาะแล้วก็แปะกระดาษเขียวเนี่ยลงไปอะไรเงี้ยยังไงก็ระวังด้วยตอนที่ถ้าลองทำอะไรเงี้ยค่ะมาจะแบบมีการแตกหรือแบบคมบาดได้ก็ระวังกันด้วยเนาะซึ่งเทคนิคกรีนสกรีนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ใช้กับแค่กระจกอย่างเดียวก็คืออาจจะใช้กับจอโทรศัพท์หรือจอคอมอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะซึ่งก็เป็นงานตัวอย่างที่เราเคยทำมาเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้เห็นอะไรเงี้ยค่ะอย่างงานนี้ตัวแรกเนี่ยเป็นงานที่เรายกตัวอย่างก็คือเป็นงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนาะซึ่งจะเป็นซีนที่แบบนักแสดงดูหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งตอนถ่ายทำเราก็ใช้กรีนสกรีนขึ้นนะพูดง่ายคือด้วยคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือมันสามารถเปิดสีเขียวพิมพ์หาได้เลยกรีนสกรีนนะคะก็แล้วก็ขึ้นมาไว้ได้เลยโดยที่เทคนิคในการเลือกคุณจะเลือกกรีนสกรีนภาพที่มันมีแท็กมีแบบแท็กมุมต่างๆเนี่ยเพื่อตอนที่ไปคีย์ออกแล้วลองแปะอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มันทำได้ง่ายขึ้นไม่หลุดแท็กประมาณนี้นะคะซึ่งงานตัวนี้ก็คือกับใช้กับหน้าจอโน้ตบุ๊กนะคะก็คือเราถ่ายสีเขียวแล้วก็ค่อยเอาอีกภาพหนึ่งอีกเฟรมหนึ่งมาสวมใส่ลงไปนะคะแล้วก็งานมือถือจริงๆเรื่องกรีนสกรีนกับมือถืออ่ะจริงๆกับลูกค้าเราใช้บ่อยมากใช้เยอะมากเนาะมีข้อดีนะทำไมถึงไม่ถ่ายเช่นสมมุติไม่ถ่ายหน้าจอหน้าตาแอปพลิเคชันของลูกค้าเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยอันอย่างเช่นลูกค้าอาจจะยังอัปเดตแอปไม่เสร็จแต่ว่าต้องผลิตวิดีโอโฆษณาเนี่ยขึ้นมาละเพื่อให้ปล่อยตรงกับวันที่จะสามารถแบบลอนช์แอปนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องถูกทำงานคู่กันเนาะบางทีเราก็คือต้องเอามาสวมหลังที่หลังและข้อดีอีกอย่างเนาะถ้าบางทีลูกค้าอยากจะอัปเดตไม่ว่าจะเป็นแบบเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เราสามารถอัปเดตได้เลยเพราะเรามีฟุตที่เป็นกรีนสกรีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องมาถ่ายใหม่ถ้าสมมติว่าโอเคถ้ามันก็เคยมีนะที่แบบถ่ายหน้าจอนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็
มาอัปเดตอะไรไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็บางทีมันไม่ได้ความคมชัดมากเหมือนเอาอะไรเหมือนตอนทำ post production ที่เอา footage อย่างเงี้ยมาแปะหรือภาพ artwork มาแปะอะไรเงี้ยการที่ถ่ายผ่านจอมือถือเลยเนี่ยมันก็ต้องเกิดแบบ reflect บ้างแหละนึกออกใช่ไหมว่าแบบจอกับไฟที่เข้าไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งทำให้ยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นที่การถ่ายด้วยกรีนสกรีนซะมากกว่านะคะโอเคกลับมาที่โปรดักชันของเราเนาะก็คืออ่ะมีกรีนสกรีนแล้วแล้วก็แน่นอนต้องมีกล้องเนาะแล้วก็นักแสดงแล้วก็เซตที่เราจะมองว่าโอเคด้วยความที่เราก็ต้องเซตเป็นห้องผู้หญิงนะคะประมาณนี้แล้วก็กับกระจกนะซึ่งเทคนิคการถ่ายเนี่ยเราจะมี2จุดด้วยกันใช่ไหมก็คือจุดแรกก็คือการถ่ายแบบถ่ายผ่านกระจกจริงๆก็คือพวกนี้คือเป็นเฟรมมาสเตอร์ยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งอยู่ในห้องแล้วมองกระจกอยู่นะคะประมาณนี้อันนี้เราอ่ะถ่ายกล้องจริงๆสังเกตได้เพราะว่าเราอ่ะกล้องไม่ได้อยู่หลังนักแสดงเราถ่ายเป็นมาสเตอร์เฉียงๆไว้เพื่อยืนยันว่าเพื่อการเล่าเรื่องเนาะอันนี้มันคืองานวิดีโอโฆษณาที่เราสามารถเล่าเรื่องให้คนดูอ่ะสามารถรับรู้แล้วคอยตามว่าตอนเนี้ยนักแสดงกำลังทำอะไรอยู่ได้อันนี้ก็คืออีกเทคนิคนึงนะคะในการที่ปูเรื่องไว้นะโอเคค่ะต่อจากช็อตมาสเตอร์ที่เป็นช็อตผู้หญิงที่กำลังจะทาครีมซึ่งอันเนี้ยเราอยากจะใช้กล้องแทนกระจกค่ะนักแสดงก็คือจะเล่นผ่านหน้าเลนอย่างเงี้ยแหละก็คือเล่นเป็นแบบปกติแบบคิดว่าหน้าเลนกล้องเนี่ยเป็นกระจกก็คือเล่นไปถ่ายไปอะไรเงี้ยอันนี้คือฟุตเทจที่เราถ่ายมาเนี่ยมันจะไปถูกอยู่ในกระจกในกรอบกระจกแทนนะคะอันนี้คือส่วนที่1นะคะประมาณนี้ต่อมาเป็นส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของกรีนสกรีนที่เราได้พูดเทคนิคตั้งแต่ต้นคลิปมาเนี่ยคือจุดสำคัญแล้วแหละก็คือจะเป็นจุดที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งกล้องยิงไปประหนึ่งว่ามีคนแต่งหน้าอยู่แต่ตอนนั้นมันเรายิงกับเฟรมเปล่ากับกรีนเขียวแล้วเดี๋ยวตอนโพสค่ะเดี๋ยวพี่ปอนจะเล่าให้ฟังว่าเราแมทลงไปยังไงโอเคนะคะก็คือมีแค่ก็คือตอนนี้มี3ส่วนเนาะส่วนแรกที่เป็นตัวที่เป็นมาสเตอร์ช็อตมาสเตอร์เนาะเพื่อยืนยันว่านักแสดงอยู่ในห้องกำลังจะทำอะไรอยู่นะคะส่วนที่2ก็คือส่วนที่ถ่ายนักแสดงแอคชั่นโดยที่ใช้เลนส์กล้องเนี่ยเป็นกระจกให้นักแสดงเล่นแบบทาครีมต่อหน้าเลนส์กล้องไปประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคะก็คือส่วนที่ถ่ายกระจกที่แปะกระดาษสีเขียวเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีนักแสดงเนาะถ่ายเป็นเฟรมเปล่าไว้อันนี้คือส่วนคีย์สำคัญมากที่จะทำให้เกิดเป็นเทคนิคทูมิลเลอร์นี้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะน้องปอนก็จะมาอธิบายในการที่ทำตรง post production ต่อไปนะคะก่อนที่จะเข้า post production นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเอาฟุตเทจเข้ามาแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกนะครับผมจะทำการคีย์ตัวกระจกของเราก่อนนะครับซึ่งกระจกที่เราแปะกรีนไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าอัลต้าคีย์นะครับในการคีย์ออกครับก็ไปที่ช่องเอฟเฟกต์นะครับพิมพ์คำว่าอัลต้าคีย์นะครับแล้วเราก็ลากเอฟเฟกต์ลงมาใส่จากนั้นนะครับไปที่คีย์คัลเลอร์นะครับจิ้มไปตรงด็อปเปอร์นะครับแล้วก็จิ้มไปที่สีที่เราต้องการเอาออกนะครับแล้วก็ทำการปรับค่าต่างๆนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้ตัวกระจกนะครับที่มีแต่กรอบนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะทะลุนะครับจากนั้นผมก็จะเอาฟุตเทจที่ผมจะนำมาใส่เนี่ยซ้อนไว้ที่เลเยอร์ด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วก็อีกทริคนึงนะครับที่จะทำให้เหมือนกระจกเนี่ยเป็นการมิเลอร์ไปมานะครับนั่นก็คือการใส่ horizontal flip นะครับก็ไปที่ช่องเอฟเฟกต์นะครับแล้วเราก็ลากเอฟเฟกต์ลงมาใส่นะครับบริเวณฟุตเทจที่อยู่ในกระจกนะครับเราจะได้ฟุตเทจด้านในเนี่ยที่มีการฟลิปเหมือนกับการสะท้อนนั่นเองครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็จะเอาคัทที่เป็นมาสเตอร์กว้างนะครับมาใส่ขั้นไว้นะครับเพื่อเป็นส่วนขยายในการเล่านะครับว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยยังอยู่กับกระจกจริงๆอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการถ่ายจริงมานั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอินเสิร์ตที่ผมเติมเข้าไปนะครับเป็นอินเสิร์ตเกี่ยวกับการหยิบโปรดักต์ขึ้นมานะครับเพื่อใช้เป็นจุดขั้นในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งการหยิบโปรดักต์นะครับผมเนี่ยใช้มาเป็นจุดเปลี่ยนในจังหวะที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนนักแสดงนะครับจากคัดแรกของเรานะครับมีการทาครีมอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยพอเขาเอื้อมไปเอาโปรดักต์ไปวางปุ๊บเนี่ยพอคัดกลับมานะครับมันจะเป็นภาพของผู้หญิงคนที่อยู่ในกระจกนะครับที่สะท้อนอยู่ครับแล้วเราเนี่ยก็ซูมเอาออกมาจากทั้งฟุตเทจแล้วก็ทั้งกรอบนั่นเองฮะวิธีการที่จะทำให้ฟุตเทจในกระจกแล้วก็กรอบของเฟรมเนี่ยเคลื่อนพร้อมกันคือเราใช้วิธีการคีย์เฟรมนะครับให้เขาเนี่ยเคลื่อนตัวพร้อมกันด้วยค่าเดียวกันนั่นเองครับ
เพราะว่าเราเนี่ยถ่ายมาด้วยสแตติกครับก็เลยสามารถนำมาใช้วิธีนี้ได้ครับผมโอเคครับทั้งหมดก็เป็นเทคนิคนะครับง่ายๆสั้นๆ สำหรับคลิปนี้นะครับเทคนิคหลักๆก็จะมีกันอยู่แค่เอาตัวคีย์นะครับการคีย์กินออกไปนะครับการใส่ horizontal flip ในเนื้อกระจกนะครับแล้วก็เรื่องของการคีย์เฟรมนะครับซึ่งเทคนิคถ่ายอื่นที่เข้ามาช่วยได้นะครับก็เป็นการใช้ insert ขั้นนะครับแล้วก็ใช้ช็อตกว้าง master ที่เป็นกระจกจริงนะครับในการช่วยเล่านะครับเพื่อให้คนดูเนี่ยรู้สึกคอยตามนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะครับโอเคค่ะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนะคะในการทำทรูมิเรอร์วันนี้นะคะก็ถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์ที่ใต้คลิปนี้นะคะเราก็จะมาช่วยกันตอบนะคะถึงเทคนิคนี้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ถ้าใครอยากดูคลิปที่เกี่ยวกับวิดีโฆษณาการสอนการทำวิดีโฆษณาเทคนิคการใช้กล้องหรือเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูเพิ่มเติมที่ช่องได้เลยค่ะ